إذا كان في الصلاة والإمام يقرأ الفاتحة، لكن المأموم ما يعني ما ينتهي من قراءة الفاتحة والإمام يركع، هل الصلاة صحيحة؟ لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. การอ่านซูเราะฮ์ฟาติฮะห์นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องอ่านในทุกๆรอกอะห์ของการละหมาดนะครับฟิศศอลาตซิรรียะฮ์ฟิศศอลาตญะฮรียะห์ไม่ว่าเป็นละหมาดที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อยหรืออ่านเสียงดังนะครับตัสกุตัลวาอัลฟาติฮะห์ฟิฮาละวาฮิดะอิซาจิตวัลอิมามรากิอ์อัลลอฮุอักบัรตักบีรัตอิห์รอมวะอัรกะตัสกุตอันนัลฟาติฮะห์บิกอูลินนบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามการอ่านฟาติฮะห์จะเป็นที่อนุญาตไม่ต้องอ่านได้ในกรณีเดียวคือเข้าละหมาดปุ๊บอิหม่ามรุกูอ์ما تعقل الفاتحة. لما رأي لو جاءن سورة فاتحة. بعد أن أؤمن بعد تأمين الإمام. لان جاءت إمام آمين. نعم ولازم أقرأ الفاتحة أكملها. نكب لو جاءن جاءت أن هي جوب نكب. حتى لو ركع الإمام أكمل الفاتحة. نكب ما كان تعب الإمام لون بيرو قوة لابد هاي لو بيعم أن هي جوب نكب. قال الإمام يسرع. نكب بعض كون بقى إمام أن ديو لقين. إذا أنت تسرع من دون إخلال في القراءة. شنان هاي لو ريب أن دوي تي مش هاي أن هاي من أن مي رو رؤن نكب أن فاتحة. يعني ما جل شكر الحمد لله رب العالمين ممكن هذا الإمام سلم. อย่าอ่านแบบนี้นะครับเพราะบางทีอ่านไม่ทันจบอิหม่านสลามแล้วนะครับอันตะตุสริดุนอิคลาลบิลกิรอฮ์ให้อ่านให้เร็วหน่อยโดยครับนะอัลอิมามลายะตะฮัมมัลอัลอรกานนะครับจําเป็นที่เราจะต้องอ่านเพราะอิหม่ามเค้าไม่แบกรับเรื่องรุกลในการละหมาดของเรานะครับกะลามมัมนูห้ามพูดนะครับข้างหลังครับห้ามคุยนะครับอิมมาอัมยะตะกัลลัมอาวอะนาตะกัลลัมไม่คนที่อยู่ข้างหลังคุยหรือไม่เชคก็คุยนะครับตะมามนะโอเคครับเค้ายะกูลอะนาตะกัลลัม